พ่อเขาเนี่ยชื่อสมศักดิ์ทองเพชรชื่อเล่นชื่อเปี๊ยกอยู่บ้านเลขที่ครับรู้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 แม่จะพาเต้ยไปที่ไหนหรอข้างวัดข้างวัดมีร้านขนมจีนอยู่ตรงนั้นเนาะร้านขนมเป็นญาติกันน่ะข้างวัดน่ะประมาณ500กว่าโลน่ะ500กว่าเมตรเขาเป็นญาติกันเหรอครับจ้าเป็นญาติกันเป็นญาติของลูกสาวเพื่อนเนาะวาสินีเนี่ยนะค่ะเป็นญาติของหลังคุยกับผู้นำชุมชนเป้าหมายเราจึงชัดเจนจากนั้นแม่บ้านของผู้ใหญ่จึงพาเราไปหาคำตอบครับถามมาเราตอบไปตอบได้เราตอบตอบไม่ได้เราไม่ตอบใช่ไหมสวัสดีนะครับเป็นลูกสาวคนมาจากครับดูอยู่ใช่ไหมหนูชื่อเต้ยนะเต้ยทำรายการตามหาคนที่พัดภาคจากกันจ้ะแม่อันนี้แม่เป็นเจ้าของร้านที่นี่ใช่ไหมคือไปไหนละนี่คนนี้ลูกชายเขาส่งเรื่องมาหาเต้ยให้ช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อยแต่ว่าทีเนี้ยพอเช็คชื่อแล้วเนี่ยคุณพ่อเขาเสียชีวิตแล้วอยู่ที่บ้านของแม่ที่ชื่อสุภัตราสากองศรีบ้านเลขที่66อ่ะครับแม่ก็เลยเขาว่าอยากก็เลยสิ่งสุดท้ายอยากจะมากราบกระดูกพ่อสุภัตราสากองศรีไอ้สิไหลแล้วก็ลูกสาวเขาตอนเนี้ย32ครับ32 32เดี๋ยวนี้อยู่ไหนเดี๋ยวนี้อยู่ลาดีครับราชบุรีราชบุรีราชบุรีใช่แล้วนามสกุลอะไรพ่องเพชรครับโอ้โหใช่มั้ยแม่ลูกนาเปียกใช่ใช่พ่อเขาชื่อเปียกชัยวัฒน์พ่องเพชรครับโอ้ยแม่มาถึงแล้วนี่นะโคยหนาวยังไงแม่อันไหนลูกนักเปียกนะเออนักเปียกอุ้ยคุณหนาวใช่ใช่ไหมแม่รู้แม่รู้เรื่องนี้เหรอครับผมขนลุกเลยแต่แม่ไม่รู้ว่ามีลูกติดแกไงกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในมิเคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันรำพึงรำพันสักวันคงได้สมประสงค์เพราะฟ้าได้เกณฑ์